จะมีบ้างไหมที่เธอจะคิดถึงคนอย่างฉันจะมีบ้างไหมที่เธอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Rush Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาสปอยละครบู๊ของทางค่ายโคลิเซียมที่มีชื่อว่าเผาขนนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาสปอยละครบู๊กันนะเรื่องเผาขนเนี่ยมีพระนาง3คู่นะครับซึ่งก็เทียบเท่ากับที่เปิดโผล่มาก็มีเข้มมีการ์ตูนมีออฟไพศาลแล้วก็แป้งนะครับก็คือ3คู่เหมือนกับในตัวภาพยนตร์นะอันนี้ซึ่งเราไม่รู้ว่าใครเนี่ยมารับบทไหนกันแน่ก็ขออิงตามที่เขาเปิดโผล่มาก่อนละกันนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้เป็นคลิปสปอยนะครับผมจะอิงจากเนื้อหาในเวอร์ชันภาพยนตร์ถ้าใครไม่ชอบคลิปสปอยเนี่ยสามารถกดข้ามคลิปนี้ไปได้นะครับแต่ถ้าใครเนี่ยอยากฟังกันก็ฝากกดไลค์ให้คนละ1ไลค์แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปฟังเนื้อหากันครับเปิดตัวมาที่ฉากของพระเอกเลยนะครับผมพระเอกเนี่ยมีชื่อว่าผู้พันธงรบนะครับหรือว่าฝุ่นเขาเนี่ยกำลังทำคดีนะครับผมเกี่ยวกับการตามล่าพวกแก๊งค้าเฮโรอีนค้ายาเสพติดนะครับแล้วก็ตามสืบเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมด้วยฝุ่นเนี่ยมีน้องสาวคนนึงนะครับผมเป็นตำรวจสาวผมขอเรียกน้องของฝุ่นเนี่ยว่าผู้หมวดสาวละกันเธอเนี่ยมาขอพบฝุ่นนะครับผมที่กองบัญชาการแต่ฝุ่นเนี่ยไม่ยอมออกไปพบนะครับบอกว่าเขาเนี่ยกำลังทำงานอยู่ใครหน้าไหนเนี่ยก็เข้ามาขวางเขาไม่ได้นะครับผมขนาดพ่อกับแม่ถ้ามาขอพบเนี่ยเขาก็ไม่ให้พบนะครับและน้องสาวเขาเนี่ยก็ตัดมาที่ฉากต่อมานะครับผมเป็นฉากเปิดตัวพระเอกอีกคนหนึ่งนั่นก็คือพงนั่นเองพงเนี่ยเข้ามาทานอาหารในร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งเป็นกึ่งร้านอาหารกึ่งผับกึ่งบาร์นะครับแล้วเขาเนี่ยก็เข้ามามีเรื่องกับกันเนี่ยเป็นลูกน้องของนายอาทรนะครับแต่ว่าฝุ่นเนี่ยที่ทานอาหารอยู่โต๊ะข้างๆเนี่ยก็พูดขัดจังหวะเอาไว้ก่อนว่าน้องชายบ้านเมืองมีขื่อมีแปรนะมาตีกันแบบนี้มันไม่ดีหรอกและกันเนี่ยก็เดินออกไปนะครับพงเนี่ยก็เห็นว่าฝุ่นเนี่ยช่วยเขาไว้ไม่ให้โดนกระทืบนะครับพงเนี่ยก็เลยเข้ามานั่งกับฝุ่นนะครับผมแล้วก็ขอบคุณมากเลยครับพี่ชายที่ช่วยผมไว้ทำให้ทั้งคู่นะครับผมได้รู้จักกันพงเขามีพี่สาวอยู่คนหนึ่งชื่อว่าพิสมัยนะครับพิสมัยเนี่ยถูกนายอาทรนะครับหลอกขายมาให้เสียแล้วเสียเนี่ยกำลังจะปั้มพิสมัยนะครับผมบอกว่าฉันเนี่ยเสียเงินซื้อเธอมาเนี่ยสิ่งที่ฉันต้องการเนี่ยก็คือตัวเธอขณะที่เสียเนี่ยกำลังจะปั้มพิสมัยอยู่นะครับผมพงซึ่งเป็นน้องชายเนี่ยก็เข้ามาจัดการกับเสียโดยที่ใช้ปืนนะครับผมยิงเสียแล้วก็ลูกน้องของเสียเนี่ยตายหมดเลยพิสมัยเนี่ยก็ห้ามน้องชายว่าอย่าฆ่าเขาแต่ก็ไม่ทันแล้วนะครับพงเนี่ยเลยพาพิสมัยเนี่ยหนีโดยรถเก๋งคันหนึ่งนะครับผมซึ่งก็มาปล้นคนที่อยู่ด้านล่างของตึกเนี่ยแล้วก็ขับไปนะครับตัดมาที่ฉากต่อมานะครับผมเป็นฉากที่3นักโทษเนี่ยแหกคุกออกมาแล้วต้องการที่จะหนีนะครับผมเขาเนี่ยหนีตำรวจเข้าไปในป่านะครับทั้ง3คนเนี่ยมีชื่อว่าหานเฉียบแล้วก็จุ่นนะครับโดยที่หานกับจุ่นนะครับผมเขาจะหนีไปด้วยกันส่วนเฉียบเนี่ยจะแยกหนีไปอีกทางนึงนะครับหานก็เลยบอกว่าเราคงต้องแยกกันตรงนี้แต่ได้เฉียบเนี่ยอยากไปทำงานกับหานนะครับให้เฉียบไปเจอกับหานได้ที่บ้านวิเศษโรจนาการที่นนบุรีนะครับแล้วเฉียบเนี่ยก็หนีไปได้ส่วนหานกับจุ่นนะครับผมถูกสุนัขตำรวจเนี่ยไล่ตามจุ่นเนี่ยถูกสุนัขตำรวจนะครับผมกัดแล้วก็ถูกตำรวจเนี่ยจับกลับไปส่วนหานนะครับหนีไปได้ซึ่งยังมีนักโทษเนี่ยที่หนีไปได้อยู่นะครับผมทำให้ตำรวจเนี่ยต้องตั้งด่านนะครับและพงกับพิสมัยเนี่ยก็ขับมาถึงที่ด่านพอดีแล้วตำรวจเนี่ยก็ขอตรวจค้นนะครับผมแต่ก็ไม่พบอะไรผิดสังเกตเพราะว่าเขาต้องการตามหาเพียงแค่นักโทษแหกคุกเท่านั้นและขณะที่ตำรวจเนี่ยเดินจากไปจากรถของเขานะครับเฉียบเนี่ยต้องการเข้ามาแย่งชิงรถนะครับผมทำให้เฉียบกับพงเนี่ยต่อสู้กันและเฉียบเนี่ยมาแอบได้ยินนะครับผมว่าพงกับพิสมัยเนี่ยคุยกันว่าพวกเราต้องรีบไปเดี๋ยวตำรวจเนี่ยกลับมาเดี๋ยวเราจะถูกตำรวจจับเพราะว่าเราเนี่ยฆ่าคนแล้วก็ขโมยรถมานะครับเฉียบเนี่ยเลยบอกว่าแกเนี่ยไม่กล้าทำอะไรฉลองเพราะว่าแกเนี่ยก็หนีตำรวจเหมือนกันในขณะที่พงเนี่ยกำลังเอาปืนเจาะเฉียบอยู่นะครับเฉียบก็เลยท้าทายว่าถ้าแกกล้ายิงก็ยิงซิถ้ายิงเนี่ยตำรวจพวกนั้นเนี่ยกลับมาก็จับแกด้วยพงก็เลยถามเฉียบว่าแล้วเฉียบต้องการอะไรนะครับเฉียบก็เลยบอกว่าฉันเนี่ยจะขอไปด้วยพงเนี่ยก็จำใจนะครับผมจำเป็นต้องรับเฉียบเนี่ยไปด้วยเดี๋ยวมันเนี่ยปากโป้งเรียกตำรวจกลับมานะครับแต่ว่าสักพักพงขับไปได้เรื่อยๆนะครับผมก็ปล่อยเฉียบเนี่ยทิ้งไว้กลางทางแต่พวกเขาเนี่ยไม่รู้เลยว่าจุดหมายที่เขาจะไป
ไปนั่นก็คือที่เดียวกันนะครับผมนั่นก็คือบ้านของนายอาทรนั่นเองซึ่งเฉียบเนี่ยจะไปหาอาหารที่บ้านของนายอาทรที่บ้านวิเศษโรจนาการที่นนบุรีนี่แหละส่วนพงกับพี่สมัยนะครับผมต้องการไปแก้แค้นนายอาทรที่ขายเธอให้กับเสียนะครับทำให้พี่สมัยเนี่ยเกือบถูกข่มขืนนะครับนายอาทรนะครับผมมีหลานสาวคนหนึ่งชื่อมายุรีนะครับในขณะที่หลานสาวของเขาเนี่ยกำลังเล่นน้ำอยู่ในสระว่ายน้ำและอาทรเนี่ยก็นั่งอยู่ด้านบนของสระพงเนี่ยบุกเข้ามานะครับผมแล้วก็ใช้ปืนเนี่ยจ่อนายอาทรเอาไว้แต่มายุรีนะครับเข้ามาขวางเอาไว้ว่าอย่าทำอะไรอาของเขานะพงเนี่ยก็บอกว่าเธอหลบไปอย่ามายุ่งอีกถ้าไม่อยากเจ็บตัวนะครับแต่แล้วเนี่ยพงก็ต้องยอมนะครับผมเพราะว่าพี่สมัยเนี่ยถูกลูกน้องของอาทรนะครับจับตัวเอาไว้ทำให้พงเนี่ยจำเป็นต้องยอมจำนนและเฉียบเนี่ยที่แอบอยู่ใกล้ๆนะครับก็เห็นว่าลูกน้องของอาทรเนี่ยกำลังซ้อมพงอยู่นะครับเขาเนี่ยก็เข้าไปช่วยพงไว้โดยที่แอบจัดการลูกน้องของอาทรเนี่ยทีละคนนะครับหลังจากนั้นนะครับผมหานเนี่ยก็เดินทางมาถึงบ้านของอาทรพอดีเขาก็เลยได้พบกับเฉียบนะครับผมหานเนี่ยก็เลยบอกว่าเฉียบเนี่ยเป็นเพื่อนของเขาที่แหกคุกมาด้วยกันนะครับและเฉียบเนี่ยก็บอกว่าใครอยากเจอกับเขาเนี่ยก็ให้เข้ามาอาทรเนี่ยเลยส่งลูกน้องเข้ามาสู้กับเฉียบนะครับผมแต่ว่าเฉียบเนี่ยจัดการลูกน้องของอาทรเนี่ยสลบไปเลยทำให้อาทรเนี่ยยอมรับเฉียบนะมาเป็นลูกน้องอีกคนหนึ่งเขาก็เลยสั่งให้ลูกน้องของเขานะครับผมจับตัวพงแล้วก็พี่สมัยเนี่ยมาไว้เพื่อจัดการแล้วนอกเหนือจากความแค้นที่พงกับพี่สมัยเนี่ยโกรธแค้นนายอาทรนะครับที่ส่งเธอเนี่ยไปให้เสียอีกหนึ่งความแค้นก็คือนายอาทรเนี่ยเป็นคนสั่งฆ่าพ่อแม่ของพงแล้วก็พี่สมัยด้วยนะครับทำให้ความแค้นของเขาเนี่ยยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่นายอาทรนะครับผมสั่งให้ลูกน้องเนี่ยจัดการกับพงนะครับแล้วก็กำลังสั่งให้กันนะครับผมจัดการกับพี่สมัยแต่พี่สมัยเนี่ยเธอมีฝีมือการต่อสู้ที่ดีนะครับผมทำให้เธอเนี่ยสู้อย่างแบบสุดใจเลยแต่ว่าเฉียบเนี่ยเข้ามาขวางเอาไว้นะครับเขาบอกว่าไม่อยากทนเห็นผู้ชายเนี่ยรังแกผู้หญิงนะครับเขาก็เลยเสนอนายอาทรไปว่าในเมื่อพี่สมัยเนี่ยมีฝีมือในการต่อสู้เนี่ยทำไมเราเนี่ยไม่หาเงินจากฝีมือของพี่สมัยล่ะเฉียบเนี่ยเสนอให้นายอาทรนะครับผมส่งพี่สมัยเนี่ยมาเป็นนักมวยสาวเพื่อขึ้นชกเพื่อเอาเดิมพันจากค่ายมวยของคู่ต่อสู้นะครับทำให้พี่สมัยตอนนี้เนี่ยกลายมาเป็นนักมวยในสังกัดของนายอาทรนะครับส่วนพงเนี่ยก็ต้องอยู่ในสายตาของนายอาทรตลอดเวลานะครับเมื่อถึงวันต่อยมวยนะครับพี่สมัยเนี่ยได้ชกกับเพชรเพชรฆาตนะครับผมเป็นนักมวยของชานรงค์ซึ่งชานรงค์เนี่ยเป็นค่ายคู่แข่งของอาทรนะครับเขาทั้งคู่เนี่ยเดิมพันด้วยเงินก้อนใหญ่เอาไว้และไม่ได้เดิมพันเพียงแค่เงินเท่านั้นยังมีการเดิมพันเกี่ยวกับเรื่องเฮโรอีนด้วยพวกเขาเนี่ยมีหุ้นส่วนกันที่จะค้าเฮโรอีนด้วยกันนะครับการเดิมพันที่ค่ายมวยนี้เนี่ยเป็นแค่ฉากบังหน้าเท่านั้นและขณะที่นายอาทรนะครับผมกำลังดูพี่สมัยเนี่ยชกอยู่นะครับนายอาทรนะครับผมก็ใช้ให้เฉียบเนี่ยไปเดินหาตัวพงนะครับผมเพราะว่าพงเนี่ยเที่ยวเดินไปรอบสนามมวยเลยนะครับผมกลัวตำรวจเนี่ยจะมาจับพงเพราะว่าพงเนี่ยก็มีคดีติดตัวอยู่นะครับเฉียบเนี่ยก็เลยเดินไปตามหาพงนะครับส่วนมายุรีเนี่ยเห็นเฉียบเนี่ยเดินไปลับๆล่อๆก็เลยตามเฉียบไปนะครับเฉียบเนี่ยก็ไปเห็นพงเนี่ยนั่งอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็คือผู้หมวดสาวน้องสาวของฝุ่นนะครับซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าเขารู้จักกันมาก่อนหรือเปล่านะอยู่ดีๆเนี่ยมานั่งด้วยกันแล้วเฉียบเนี่ยก็พยายามที่จะแบบจะจีบผู้หมวดสาวนะครับผมทำให้พงเนี่ยรำคาญแล้วก็เดินหนีไปนะครับขณะที่พงเนี่ยเดินหนีไปพงเนี่ยได้เจอกับฝุ่นนะครับผมอีกครั้งนึงทำให้เขาเนี่ยกล่าวทักทายกันแล้วก็ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของมวยนะครับผมจนได้คุยกันเกี่ยวกับการชกมวยครั้งนี้เนี่ยมันมีการเดิมพันกันเงินเนี่ยมากกว่าครึ่งล้านกันเลยพงเนี่ยก็เลยพูดคุยแบบไม่รู้ว่าฝุ่นเนี่ยเป็นทหารหรือตำรวจนะครับพงก็บอกว่ามันไม่ได้มีเพียงแค่เงินครึ่งล้านนี่หรอกลองไปดูใกล้ๆสิมันมีการค้าเกี่ยวกับเฮโรอีนด้วยพี่ชายเนี่ยลองไปกระซิบบอกตำรวจสิแล้วก็รับเงินสินบนมาแล้วพงเนี่ยก็เดินไปนะครับจนไปเจอกับมายุรีนะครับผมที่ยืนดูมวยอยู่หลังเวทีพงกับมายุรีเนี่ยยืนคุยกันสักพักหนึ่งมายุรีเนี่ยก็ระบายให้กับพงเนี่ยได้ฟังนะครับผมว่าเขาเนี่ยไม่ไว้ใจอาของตัวเองเลยเพราะว่าอาของเขาเนี่ยทรยศทุกคนได้นะครับผมจัดการกับทุกคนได้และเธอเนี่ยเป็นหลานสาววันนึงเนี่ยเธอก็อาจจะถูกอาของตัวเองเนี่ยหักหลังหรือจัดการนะครับพงเนี่ยก็ยืนฟังเฉยๆแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับผมแล้วอยู่ๆเขาทั้งสองคนเนี่ยก็มองหน้ากันนะครับผมแล้วก็ยิ้มแล้วก็จูบกันหลังเวทีมวยนี่เลยจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณก็ลองคิดกันเอาเองแล้วกันนะฮะส่วนด้านหน้าเวทีมวยนะครับผมฝุ่นเนี่ยพอได้ยินอย่างนั้นเนี่ยจากปากของพงนะครับผมว่ามีเกี่ยวกับเรื่องเฮโรอีนด้วยเขาก็เลยเดินเข้าไปใกล้ๆตรงที่นายอาทรเนี่ยกำลังคุยกับไอ้ชนรงค์อยู่นะครับผมเกี่ยวกับเรื่องเดิมพันนี่แหละและฝุ่นเนี่ยก็ทำเนียนนะครับผมบอกว่าเนี่ยจะขอเดิมพันด้วยเขาเนี่ยมีเงินอยู่ในกระเป๋าเนี่ยเต็มไปหมดแล้วเขาก็เปิดเงินเนี่ยให้
้นายอาทรดูนะครับทำให้นายอาทรเนี่ยให้ฝุ่นเนี่ยเข้ามาเดิมพันด้วยโดยที่ไอ้ฝุ่นเนี่ยก็เข้ามานั่งกับนายอาทรเลยและเมื่อการแข่งขันมวยจบนะครับผมด้วยฝีมือที่เก่งกาจการต่อสู้ของพี่สมัยเนี่ยทำให้เธอเนี่ยชนะเพชรเพชฌฆาตเนี่ยได้อย่างราบคาบนะครับทำให้ชานรงค์เนี่ยต้องเสียเงินเดิมพันให้กับอาทรนะครับในขณะที่การแข่งขันมวยเนี่ยกำลังจะเลิกนะครับฝุ่นเนี่ยเดินไปชนกับลูกน้องของชานรงค์นะครับผมซึ่งเขาเนี่ยแอบโยนเครื่องส่งสัญญาณวิทยุเนี่ยไว้ในกระเป๋าของลูกน้องของนายชานรงค์นะครับผมเพื่อที่จะตามว่าไอ้พวกนี้เนี่ยผลิตยาเสพติดที่ไหนนะครับตัดมาที่ฉากต่อมานะครับผมหลังจากที่พงเนี่ยกับมัญจุรีเนี่ยเขาได้จูบกันหลังเวทีแล้วนะครับเขาเนี่ยก็เดินออกมาคุยกันด้านนอกสนามมวยนะครับผมตรงริมน้ำคราวนี้เนี่ยถึงคราวที่พงเนี่ยระบายให้กับมัญจุรีฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของตัวเองด้วยบอกว่าตัวเองเนี่ยพ่อแม่ตายพี่สาวเนี่ยก็มองว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนไม่เอาไหนนะครับไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะถูกตำรวจจับเมื่อไหร่เป็นคนที่ไม่มีอนาคตแล้วมัญจุรีเนี่ยก็บอกว่าชีวิตของเธอเนี่ยไม่ได้ดีไปกว่าพงเลยนะครับเธอเนี่ยกำพร้ามาตั้งแต่เด็กเหมือนกันนะครับผมมีอาคนนึงเนี่ยก็ไม่น่าไว้ใจมายุรีเนี่ยก็บอกกับพงว่าเธอเนี่ยอยากมีใครเนี่ยที่รักเธอจริงเนี่ยสักคนหนึ่งนะครับแต่พงเนี่ยก็บอกว่าเราเนี่ยเป็นเพื่อนกันได้แต่ว่าพงเนี่ยไม่สามารถรักมายุรีได้นะครับเพราะว่าพงเนี่ยอยากฆ่าคนเขามีความแค้นอยู่ในตัวไงเขาก็เลยแบบไม่อยากรักใครนะครับแล้วด้วยความที่มายุรีเนี่ยเป็นหลานสาวของอาทรทำให้เขาทั้งคู่เนี่ยไม่สามารถที่จะรักกันได้อยู่ดีพงก็บ้าคลั่งเฉยๆเลยนะครับผมซึ่งคุยกันอยู่ดีๆนะเขาบอกว่าผมเนี่ยรักคุณไม่ได้ผมเนี่ยอยากฆ่าคนผมอยากฆ่าคุณอยู่ดีก็พูดเสียงดังขึ้นมาเฉยๆแล้วก็จับมายุรีเนี่ยมาไซส์ซอกคอแล้วก็แบบอีกรอบหนึ่งไปกันตรงข้างริมน้ำนี่เลยนะครับแต่มาที่ฉากต่อมานะครับผมขณะที่ลูกน้องของนายอาทรเนี่ยเขากำลังยืนคุยกันอยู่นะครับผมแล้วก็ผู้หมวดสาวเนี่ยน้องสาวของฝุ่นนะครับผมเข้ามาแอบฟังแล้วก็ถูกพวกมันเนี่ยจับได้นะครับผมแล้วพวกมันเนี่ยกำลังจะข่มขืนเธอเพราะเห็นว่าอยู่ดีๆมีสาวๆโผล่เข้ามาเนี่ยต้องจัดการซะหน่อยละและเฉียบเนี่ยก็เข้ามาขวางเอาไว้นะครับผมบอกว่าเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าเขาเนี่ยไม่ชอบให้ใครเนี่ยรังแกผู้หญิงต่อหน้าเขานะครับแล้วเขาก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะรับผิดชอบเองและเฉียบเนี่ยก็ช่วยผู้หมวดออกไปได้นะครับซึ่งเฉียบเนี่ยมันก็เป็นโจรที่โคตรดีนะครับผมซึ่งรักความยุติธรรมนะแต่มาที่ฉากต่อมานะครับผมหลังจากที่พิสมัยเนี่ยชกมวยเสร็จนะครับผมทำให้เงินรางวัลเนี่ยของเธอเนี่ยได้มาจำนวนมากเลยอาทรเนี่ยก็ยกเงินรางวัลทั้งหมดนะครับผมให้กับพิสมัยหมดเลยแล้วก็ให้พิสมัยเนี่ยไปพักอยู่ในห้องแล้วก็ให้คนเฝ้าเอาไว้นะครับผมไม่ให้เธอเนี่ยหนีออกไปไหนได้เพราะว่าเธออาจจะคิดหนีได้นะครับผมเพราะว่าเธอมาเพื่อแก้แค้นขณะที่พิสมัยเนี่ยเข้ามาในห้องนะครับผมกะว่าแบบจะเข้ามาพักผ่อนหน่อยเพราะว่าเพิ่งไปต่อยมวยมาแต่เขาเนี่ยก็ได้เจอกับฝุ่นนะครับผมที่แอบอยู่ในห้องนะฝุ่นเนี่ยก็มาแบบทะเล้นนะครับผมมาดแบบว่าคนกวนๆหน่อยพิสมัยเนี่ยก็เลยบอกว่าออกไปจากห้องฉันเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นฉันจะร้องฝุ่นเนี่ยก็เลยบอกว่าเธอไม่กล้าหรอกพิสมัยเนี่ยก็ถามว่าทำไมฉันถึงจะไม่กล้าฝุ่นเนี่ยก็บอกว่าถ้าเธอร้องเนี่ยฉันจะจูบเธอน่ะสิแล้วพิสมัยนะครับผมก็ต่อยฝุ่นนะผมแต่ฝุ่นเนี่ยก็หลบได้ฝุ่นเนี่ยเห็นการจับพี่สมัยเนี่ยเข้ามาจูบปากเลยนะผมเป็นฉากที่พระเอกกับนางเอกเนี่ยเจอกันปุ๊บโอ้โหจูบกันเลยว่ะโคตรเด็ดแล้วพี่สมัยเนี่ยผมก็กำลังจะโทรศัพท์เนี่ยหาตำรวจนะครับแล้วฝุ่นเนี่ยก็บอกว่าเธอเนี่ยไม่กล้าโทรหรอกเพราะว่าตัวเธอเนี่ยก็มีความผิดอยู่พี่สมัยเนี่ยก็ถามว่าผิดอะไรฝุ่นเนี่ยก็บอกว่าก็เธอเนี่ยเอาหุ่นอันเซ็กซี่ของเธอเนี่ยไปยั่วยวนคนอื่นแล้วก็ฆ่าเขาแต่หน้าตาสวยๆแบบเธอเนี่ยไม่น่าฆ่าคนได้นะฝุ่นเนี่ยเข้าใจว่าพี่สมัยเนี่ยครับผมเป็นคนฆ่าไอเสียแล้วก็อีกหลายคนที่ถูกฆาตกรรมนะครับซึ่งนั่นไม่ใช่ฝีมือของพิสมัยนั่นเองฝุ่นเนี่ยกำลังเข้าใจพิสมัยผิดนะครับและพิสมัยเนี่ยก็ซัดฝุ่นเข้าไปเต็มท้องเลยแล้วก็ถามว่าแล้วแกเป็นใครล่ะเป็นตำรวจเหรอแต่ฝุ่นบอกว่าเขาเนี่ยเป็นแค่ไอ้ฝุ่นธรรมดาแล้วฝุ่นเนี่ยก็ออกไปนะครับพิสมัยกับพงเนี่ยเขาวางแผนกันแล้วนะครับผมว่าจะหนีออกจากที่นี่นะครับแล้ววันนั้นเนี่ยนายอาทรเนี่ยก็เข้ามาหาพิสมัยนะครับผมหวังที่แบบว่าจะมาปั้มพิสมัยนั่นเองขณะที่นายอาทรเนี่ยกำลังจะปลุกปั้มพิสมัยเลยนะซึ่งพิสมัยเนี่ยก็เกือบจะพลาดท่าแล้วนะครับแต่ว่าพงเนี่ยบุกเข้ามาในห้องแล้วก็จัดการกับนายอาทรนะครับผมทั้งคู่เนี่ยก็เลยซัดกันแล้วลูกน้องของนายอาทรเนี่ยกำลังเข้ามาในห้องนะครับพิสมัยเนี่ยก็เลยเอาปืนยิงลูกน้องของนายอาทรนะครับแล้วก็พงเนี่ยก็ซัดนายอาทรเนี่ยพิสมัยกับพงเนี่ยก็หนีออกมา
ได้นายอาทรเนี่ยก็เลยสั่งให้ลูกน้องนะครับผมตามล่าพิสมัยแล้วก็พงนะครับซึ่งฝุ่นเนี่ยก็เข้ามาช่วยพาพิสมัยเนี่ยหนีไปด้วยนะครับนายอาทรเนี่ยเลยสั่งให้ลูกน้องนะครับผมตามล่าทั้ง3คนเลยตัดมาที่ฉากต่อมานะครับผมหลังจากที่เฉียบเนี่ยช่วยผู้หมวดสาวเนี่ยออกไปได้นะครับทั้งคู่เนี่ยมาทานอาหารกันที่ร้านอาหารและผู้หมวดสาวเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณของเฉียบที่ช่วยชีวิตเขาไว้นะครับฝุ่นพิสมัยแล้วก็พงนะครับผมหนีเข้ามาที่ร้านอาหารแห่งนี้นะครับและพงเนี่ยบอกให้ฝุ่นเนี่ยพาพิสมัยเนี่ยหนีไปอีกทางนึงแล้วเขาเนี่ยจะหนีแยกออกไปอีกทางขณะที่นายอาทรตามมานะผมก็เห็นทุกคนเนี่ยกำลังจะหนีและเห็นเฉียบเนี่ยนั่งอยู่กับผู้หมวดสาวนะครับผมเลยสั่งให้เฉียบเนี่ยจับตัวผู้หมวดสาวเนี่ยเป็นตัวประกันเอาไว้ฝุ่นกับพิสมัยนะครับผมหนีไปได้ส่วนตัวของพงกับผู้หมวดสาวเนี่ยถูกจับตัวไปนะครับตัดมาที่โรงงานของชนรงค์นะครับผมที่กำลังผลิตเฮโรอีนอยู่เขาเนี่ยพูดคุยกับลูกน้องของเขานะครับผมพูดถึงสารเคมีชนิดหนึ่งที่จะเอาไปใส่ในหัวระเบิดซึ่งจะมีวิธีทำลายล้างเนี่ยถ้ายิงคนที่อยู่ในรอบบริเวณนั้นเนี่ยในระยะไม่เกิน300เมตรนะครับผมจะตายหมดเลยสิ่งที่ในชนรงค์ต้องการเนี่ยเขาต้องการที่จะแบ่งแผ่นดินไทยนะครับซึ่งสารที่เขาเอาไปใส่ในหัวระเบิดเนี่ยจะเอาไปใช้ในปืน KJB นะครับซึ่งในขณะที่ลูกน้องเขาเนี่ยกำลังนั่งผลิตนั่งจัดสารอยู่เนี่ยก็ไปพบกับเครื่องส่งสัญญาณวิทยุนะครับผมที่ฝุ่นเนี่ยได้แอบเอามาใส่ตั้งแต่ที่สนามมวยเอาไว้นะครับทำให้ชนรงค์เนี่ยรู้ว่ามีคนเนี่ยกำลังติดตามเขาอยู่และต้องมีใครเนี่ยตามมาที่โรงงานนี้แน่นอนเขาก็เลยจัดคนเอาไว้นะครับผมเพื่อจัดการกับฝุ่นในขณะที่ฝุ่นเนี่ยกำลังจะสู้กับลูกน้องของชนรงค์นะครับแต่เขาเนี่ยต้องหยุดชะงักเลยเมื่อลูกน้องของชนรงค์เนี่ยจับตัวของพิสมัยเนี่ยมาเป็นตัวประกันครับทำให้ฝุ่นเนี่ยต้องยอมถูกจับไปพอลูกน้องของชนรงค์เนี่ยเขาจะฆ่าฝุ่นทิ้งนะครับผมแต่ชนรงค์เนี่ยนึกสนุกขึ้นมายังไม่อยากฆ่าฝุ่นตอนนี้นะครับเขาเนี่ยเลยให้ฝุ่นเนี่ยจับเชือกที่แขวนกับเฮลิคอปเตอร์ไว้ถ้าฝุ่นเนี่ยอยากรอดนะครับให้ฝุ่นเนี่ยเกาะเชือกขึ้นไปแต่ถ้าฝุ่นไม่เกาะขึ้นไปนะครับผมลูกน้องของเขาเนี่ยจะเอาปืน M16 เนี่ยไล่ยิงฝุ่นจนตายนะครับทำให้ฝุ่นเนี่ยจำเป็นต้องเกาะเชือกขึ้นไปนะครับแล้วเมื่อเฮลิคอปเตอร์นะครับผมบินจนมาถึงกลางทะเลฝุ่นเนี่ยก็กระโดดลงที่ทะเลนะครับทำให้เขาเนี่ยรอดไปได้ขณะที่ผู้หมวดสาวเนี่ยกับพงนะครับผมถูกนายอาทรเนี่ยจับตัวมานะครับเขาทั้งคู่เนี่ยก็มีโอกาสได้พูดคุยกันนิดหน่อยพงเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยทำอะไรเลยชีวิตของเขาเนี่ยก็ทำเลวมาตลอดผู้หมวดสาวเนี่ยก็บอกว่าคนเราเนี่ยยังไม่สายที่จะกลับตัวตอนนี้นะครับนายชนรงค์นะครับผมจับตัวพิสมัยเนี่ยมาไว้ในถ้ำแต่เขาไม่ได้จับแค่พิสมัยมานะครับผมเขาจับมายุรีหลานสาวของนายอาทรมาด้วยเพราะว่าชนรงค์เนี่ยต้องการที่จะหักหลังนายอาทรอยู่แล้วนะครับเขาเลยไม่สนว่ามายุรีเนี่ยจะเป็นหลานสาวของใครซึ่งในถ้ำที่เขาจับพิสมัยและมายุรีเนี่ยเอามาไว้นะครับเป็นถ้ำที่ชนรงค์เนี่ยใช้ผลิตปืน KJB และชนรงค์นะครับผมก็เอาปืน KJB เนี่ยแล้วก็ประจุกระสุนใส่หัวระเบิดที่เขาใส่สารเคมีเอาไว้นะครับเพื่อที่จะไปยิงกองทัพทหารนะครับผมที่ตั้งประจำการอยู่ใกล้ๆกับถ้ำนี้นะครับซึ่งขณะที่ชนรงค์เนี่ยยิงหัวระเบิดนะครับผมใส่กับกองทหารเนี่ยจนตายกันเรียบเลยรถรุ่นน้องของนายอาทรนะครับผมก็มาถึงที่นี่พอดีและเฉียบเนี่ยก็นั่งมาในรถด้วยนะครับผมเขาก็เห็นเหตุการณ์ที่ทหารเนี่ยตายกันหลายคนนะครับเขาก็พูดขึ้นมาว่าไอ้พวกนี้นะยิ่งกว่ากบฏชาติทำลายทุกสิ่งทุกอย่างทำให้ลูกน้องของอาทรนะครับผมรู้ว่าเฉียบเนี่ยเป็นนอนบ่อนไส้มาตลอดนะครับเขาเลยเอาปืนเนี่ยไล่ยิงเฉียบแต่เฉียบเนี่ยรู้ทันนะครับผมเลยจัดการแล้วก็วิ่งหนีไปได้ทันในขณะเดียวกับที่พงนะครับผมกับผู้หมวดสาวเนี่ยก็แอบหนีออกมาได้แล้วก็แยกกันไปเพื่อจัดการกับลูกน้องของชนรงค์แล้วก็อาทรเนี่ยคนละทางฝุ่นเนี่ยก็เรียกกองทหารกำลังเสริมของตัวเองนะครับผมเข้ามาช่วยจัดการนะครับส่วนผู้หมวดสาวเนี่ยก็ตามตำรวจเข้ามาเพื่อช่วยจัดการในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างใหญ่มากเลยทีเดียวรวมถึงพิสมัยกับมยุรีด้วยนะครับผมที่หนีออกมาจากถ้ำได้ในขณะที่เฉียบกำลังหนีหานเนี่ยก็เอาปืนมาเจาะเฉียบไว้แล้วบอกเฉียบว่าหยุดได้เฉียบฉันเนี่ยผิดหวังในตัวแกมากเลยฉันเนี่ยคิดว่าแกเนี่ยเป็นเพื่อนที่ไหนได้แกกลับมาหักหลังฉันแล้วก็มีลูกน้องของอาทรเข้ามาแล้วก็เอาปืนจ่อหานไว้เนี่ยครับผมบอกให้หานเนี่ยจัดการเฉียบซะหานเนี่ยเห็นเฉียบเป็นเพื่อนเลยหันปืนไปหาลูกน้องของอาทรจนตัวเองเนี่ยถูกยิงตายแล้วฝุ่นนะครับผมก็โผล่มาจากด้านบนนะครับแล้วก็ยิงลูกน้องของนายอาทรคนนี้เนี่ยตายแล้วหานเนี่ยก็ได้เสียชีวิตเฉียบเนี่ยก็คุยกับฝุ่นนะครับผมบอกว่าผู้ร้ายที่กลับใจเนี่ย
ถือว่าเป็นคนที่น่ายกย่องอีกคนหนึ่งนะครับเฉียบเนี่ยก็ขอบคุณฝุ่นนะครับที่เข้ามาช่วยเขาไว้พอดีฝุ่นก็บอกว่าไม่ได้สิตำรวจที่ไหนทหารก็ต้องอยู่ที่นั่นเฉียบก็บอกว่าทหารอยู่ที่ไหนตำรวจก็ต้องอยู่ที่นั่นพูดอะไรกันเนี่ยแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ช่วยกันจัดการนะครับผมอันนี้เรารู้แล้วใช่ไหมว่าเฉียบเนี่ยเป็นตำรวจนะครับผมซึ่งปลอมตัวมาตั้งแต่แรกไม่ว่าจะเป็นตอนแหกคุกหรือไปอยู่กับนายอาทรเลยถ้าใครดูพฤติกรรมของเฉียบแล้วเนี่ยเขามักจะเข้าไปช่วยหลายๆคนเอาไว้นะครับซึ่งดูเหมือนเหตุการณ์ในตอนนี้นะครับผมทั้งฝ่ายของชนรงค์และอาทรเนี่ยกำลังเสียเปรียบตำรวจแล้วก็ทหารอยู่นะครับซึ่งสู้ไม่ไหวอย่างแน่นอนเพราะว่าเยอะกว่าและชนรงค์นะครับผมก็ถูกจัดการพงเนี่ยตามไปจัดการนายอาทรนะครับผมกับลูกน้องเนี่ยที่ขับรถเนี่ยกำลังจะหนีพงเนี่ยปาระเบิดไปทำให้รถของอาทรนะครับระเบิดแต่ว่านายอาทรเนี่ยกระโดดออกมาจากรถทันไม่เป็นอะไรเขาเนี่ยจับปืนมาแล้วก็ยิงใส่พงนะครับขณะนั้นนะครับผมมายุรีเนี่ยเห็นพงเนี่ยถูกยิงเขาก็วิ่งไปหาพงนะครับแต่พงเนี่ยบอกว่ามายุรีแบบประมาณแบบอย่ามานะซึ่งในขณะนั้นเนี่ยนายอาทรเนี่ยก็กำลังยิงใส่พงอยู่นะครับทำให้กระสุนเนี่ยเข้าที่กลางหลังของมายุรีแล้วพงนะครับผมก็วิ่งเข้ามารับร่างของมายุรีเอาไว้พงนะครับผมเขาก็หยิบระเบิดเนี่ยแล้วก็เขี้ยงใส่แล้วพงนะครับผมเขาก็เขี้ยงระเบิดนะครับผมใส่นายอาทรแต่นายอาทรเนี่ยหลบระเบิดได้แล้วเขากำลังดึงสลักระเบิดอีกลูกนึงเพื่อจะปาใส่นายอาทรอีกแต่ถูกนายอาทรนะครับผมยิงที่ตัวนะฮะแล้วก็ทำให้ระเบิดเนี่ยล่วงลงที่เท้าของเขาซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็มีมายุรีเนี่ยที่กอดขาเขาอยู่นะครับทำให้ทั้งพงแล้วก็มายุรีตายทั้งคู่นะครับในขณะที่พี่สมัยเนี่ยกำลังวิ่งเข้ามาช่วยนะครับผมแต่ก็เห็นน้องชายของตัวเองเนี่ยถูกระเบิดตายต่อหน้าต่อตาแล้วอยู่ดีๆหนังก็ตัดจบเฉยเลยคือตัวโกงฆ่าน้องนางเอกตายแล้วก็ตัดจบอ่ะไม่รู้ว่าจะปูไปภาค2หรือเปล่าแต่ก็ไม่มีแล้วนะครับก็จบประมาณนี้โอเคอันนี้เป็นการสปอยหนังเรื่องเผาขนนะครับส่วนเวอร์ชันละครเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอติดตามชมก็แล้วกันนะอาจจะไม่จบค้างคาแบบนี้อาจจะทำตอนจบเนี่ยให้จบสมบูรณ์นะครับให้ตัวโกงเนี่ยถูกกำจัดซึ่งแน่นอนว่าในภาพยนตร์เนี่ยนายอาทรเหลือคนเดียวยังไงก็ต้องถูกทุกคนเนี่ยรุมฆ่าจนตายอยู่แล้วนะครับอ่ะอันนี้ก็ไม่ต้องเดากันไปจบกันที่เรียบร้อยนะผมกับการสปอยเรื่องเผาขนนะแล้วถ้าพวกคุณนะครับผมอยากให้สปอยเรื่องอะไรอีกก็คอมเมนต์กันเข้ามาดูแล้วกันเนื้อหาตรงไหนนะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยวันหน้าที่นี้ด้วยแล้วกันนะต้องบอกว่าในหนังที่มีให้ดูใน YouTube เนี่ยโอ้โหโคตรที่จะไม่ชัดเลยนะครับผมอันนี้ดูแล้วมาสปอยได้เนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสุดยอดมากๆแล้วนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยฝากกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe